สนับสนุนโดย Rosa Family Food เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ฮะเรามีรหัสลับนะครับ211รหัสเกี่ยวกับอะไรแต่ตอนนี้เราพูดคุยกันอยู่กับซีรีส์เรื่องราวเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักแสดงว่าเจ้า211ต้องมีประโยชน์อะไรใช้งานได้แน่นอนเลยมันคืออะไรไปเจาะลึกกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับรหัสลับ211คือวิธีคิดของคนไทยเนื่องจากว่าคล้ายๆก็สอนให้จำแคลอรี่แคลอรี่วันนึงกินไม่เกิน 2,000 แคลอรี่แต่เวลาจะบวกก็จริงๆปวดหัวเหมือนกันนะท่านฟังครับเพราะว่าเราไม่รู้อาหารแต่ละอย่างนั้นจานนี้มันเท่าไหร่แคลอรี่กันแน่แต่เช้าตื่นลืมตาขึ้นมาครับคุณพ่อเอาปากกากระดาษมาเต็มจดๆๆกันเลยโอ้ฉันกินน้ำไปแล้วน้ำอาจจะไม่นับก็ได้ขนมโอ้คุกกี้อันนี้กี่เท่าไหร่ประเด็นก็คือเราสามารถที่จะตั้งใจจดอย่างจริงจังได้แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะกินครึ่งชิ้นกินเต็มชิ้นหรือกินมากกว่านั้นรวมไปถึงสิ่งที่เรากินเข้าไปเราก็ไม่รู้ว่าไส้ในของเขาวิธีการปรุงต่างๆมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าทำให้สิ่งที่เราจดไปอาจคลาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นจดก็ดีแต่มันอาจคลาดเคลื่อนได้และทำให้เราเข้าใจผิดถ้ามันเพี้ยนไปจากค่าที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นคุณหมอปัญญาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องจดก็ได้มาใช้หลักการรหัสลับลดพุง211กันดีกว่าครับแบบไทยๆครับเนื่องจากว่ามีนักโภชนาการของเมืองไทยหลายท่านเลยรวมกันรวมทั้งคุณหมอหลายคนด้วยมารวมกันคิดว่าเอ๊ะถ้าคนไทยไม่ชอบบวกลบคูณหารแต่แคลอรี่เป็นตัวเลขมันยุ่งหัวสมองมากใช้ตาดูได้ไหมถ้าเราศึกษาดูแล้วครับอาหารของคนไทยทั้งหมดกินอยู่ในเมืองไทยเนี่ยถ้าใช้ปริมาณแต่ควบคุมเรื่องอาหารคุมที่ปริมาณถ้างั้นถ้ากินแค่มื้อละจานโดย1จานนั้นมีส่วนประกอบให้ครบ5หมู่ด้วยอาหารครบ5หมู่จะได้เกิดประโยชน์กับร่างกายนะครับ5หมู่นี้จะแบ่งยังไงสรุปคือคิดไปคิดมาแล้วทางวิชาการนะครับแนะนำให้ใช้ตาเราเนี่ยครับมองที่จานที่กินให้1จานเราแบ่งเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนเลยนะครับ2ส่วนที่กินเนี่ย1จานที่เรากินต่อมื้อนะครับจะต้องมีพวกปรุงแบบที่เป็นผักพืชผักผลไม้2ส่วนจะตามองครับมันได้ประมาณขนาดนี้แทบทั้งนั้นเลยนะครับครับให้เป็นพืชผักผลไม้เป็นผักคะน้าทอดผักบุ้งทอดหรือว่าเป็นผักผลไม้ผสมกันอยู่แต่รวมแล้วให้ได้2ส่วนใน1จานจานนี้แบ่งเป็น4ส่วนนะครับครับอีก1ส่วนที่เหลือให้เป็นพวกเนื้อสัตว์นะครับพวกผัดหมูผัดไก่ต่างๆเหล่านี้ครับก็แล้วแต่อีกส่วนที่เหลือสุดท้ายก็คืออาหารประเภทกลุ่มข้าวหรือพวกเส้นๆที่ท่านชอบก็ตามแต่เป็นกลุ่มของแป้งก็คือกลุ่มข้าวหรือพวกเส้นต่างๆนะครับ2ส่วนเป็นผักผลไม้อีก1ส่วนเป็นพวกเนื้อสัตว์ครับและ1ส่วนที่เหลือสุดท้ายส่วนที่4ก็คือเป็นข้าวหรือเป็นแป้งต่างๆพวกเส้นสายต่างๆด้วยรวมแล้วก็คือครบ5หมู่พอดีเลยได้ประชาการครบ5หมู่เจริญเติบโตดีต่อร่างกายนะครับแต่ว่าปริมาณนั้นคุมที่1จาน1จานนี่สัดส่วนที่ชัดเจนสัดส่วนนี้เราเรียกเป็นรหัส211ครับหนึ่งจานคุณพ่อครับแล้วคราวนี้นะฮะจานมันมีหลายขนาดครับจานเล็กจานกลางจานใหญ่เราในวัยปกติวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นแน่นอนเวลาทานข้าวอาจจะทานที่บ้านหรือทานนอกบ้านเนี่ยนะครับจานปกติคนไทยเนี่ยเราเลือกกินเลือกไงครับแล้วจานเด็กมันจานเล็กนิดเดียวใช้211ได้หรือเปล่าครับจานคนไทยถือเลข9เป็นหลัก9คือ9หน้าเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากถือเลข9เป็นหลักของจานของคนไทยเฉลี่ยประมาณ8นิ้วถึง9นิ้วค่าที่นิยมซื้อนิยมนำมาใช้กันในครัวเรือนนะครับงั้นจานที่เรากินทุกวันนี้แหละครับน้องมอเรตาเปล่าแบ่งเป็น4ส่วนให้มีพืชผักผลไม้เป็นส่วนประกอบ2ส่วนอีก1ส่วนเป็นพวกเนื้อสัตว์อีก1ส่วนเป็นพวกข้าวพวกแป้งพวกเส้นต่างๆแล้วแต่จะเลือกนะครับกินขนาดนี้ครับมันจะไม่เกินที่ร่างกายต้องการต่อวันแน่นอนครับแล้วก็ใช้หลักการ3มื้อนะฮะ1มื้อ1จานตามคุณหมอปัญญาบอกด้วยหลักการรหัสลับลดพุง211ใช้ได้ผลแน่นอนครับ
สำหรับ4ส่วนนะครับคุณพ่อครับที่เราแบ่งจานออกเป็น4ส่วนไอ้2ส่วนน่ะก็เรียกง่ายๆกันละกันว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผักไปแล้วเมื่อเรากินผักต่างๆไม่ว่าจะปรุงด้วยกรรมวิธีใดก็ตามนะครับกับข้าวแบบไทยๆเนี่ยได้ผักครึ่งหนึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยมันก็ได้พวกวิตามินเกลือแร่ไฟบงไฟเบอร์เต็มไปหมดนะฮะครบถ้วนอีกส่วนหนึ่งก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับได้พลังงานได้พวกแป้งได้พวกข้าวอีกส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือเป็นพวกโปรตีนนะครับเราก็จะได้อย่างครบถ้วนครบครันใครที่ทานพวกมังสวิรัติอะไรพวกนี้ก็สามารถปรับโปรตีนในส่วนของเนื้อสัตว์นี่แหละนะครับสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้คราวนี้ครับคุณพ่อมันก็มีความยากอยู่เหมือนกันนะครับเวลาที่เรากินข้าวที่บ้านเนี่ยเราก็ตักได้นะฮะเป็นส่วนๆของจานเนี่ยแต่เวลาไปทานข้าวนอกบ้านเอาตัวอย่างง่ายสุดเลยข้าวแกงคุณแม่ค้าเนี่ยเขาก็เขารักเราเนี่ยเขาอยากให้เรากินอิ่มๆเขาก็ตักข้าวให้และเขาไม่ได้จัดส่วนให้เราเวลาคุณแม่ค้าเขาตักให้เขาตักทั่วจานเลยแล้วก็กับข้าวโปะเข้าไปโปะเข้าไปอย่างเงี้ยมีความยากคุณพ่อมีเทคนิคอะไรไหมฮะในการแบบว่าจินตนาการ211แบบข้าวราดแกงไทยๆของเราครับเราก็ส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าขายข้าวราดแกงส่วนใหญ่จะขายให้มีพวกข้าวกันแยะเพราะต้นทุนมันถูกกว่ากับอื่นนะสารอาหารส่วนที่เป็นพวกแป้งพวกข้าวจะเยอะเราต้องควบคุมตรงปริมาณของข้าวหรือแป้งที่เขาให้มาเยอะนั่นเองครับโดยสั่งกับข้าวต่างๆที่ให้มันหลากหลายในการกินแต่ละจานนั้นนะครับสั่งนั่นมั่งนี่มั่งราดผักด้วยนะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ด้วยเขาตาเรามองเนี่ยเราก็มาจัดสัดส่วนกับพวกข้าวให้ได้ลงตัวให้ได้กันแล้วกันนะครับทั้งกินข้าวแกงราดแกงเนี่ยบางทีแม่ค้าก็ให้ข้าวเยอะเกินเขาต้องการลดต้นทุนเขาในการขายนะครับเราก็ปรับในตาเราเองมันก็จะสะดวกได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วพูดถึงข้าวราดแกงเลยนะครับกินน้ำลายเอื้อกันเลยทีเดียวมีเทคนิคที่เราสองพ่อลูกใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับเนื่องจากว่าอาหารของไทยเนี่ยเป็นอาหารที่มีสิ่งดีๆครบถ้วนแหละครบมากจนเกินไปในบางจุดด้วยอย่างเช่นแกงกะทิแล้วก็พวกอาหารต่างๆนะครับซึ่งมันอาจจะมีบางอย่างที่แอบแฝงมาด้วยผัดผักในสิ่งที่ดีมากเลยแต่เรื่องของน้ำครับน้ำแกงน้ำในผัดผักต่างๆมันคือจุดศูนย์รวมของความเค็มส่วนเกินนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสองพ่อลูกจะใช้เทคนิคนี้ครับบอกคุณพี่ผู้ขายนะฮะบอกแม่ค้าพี่ครับป้าครับอ๋อแห้งๆครับใช้แบบนี้ก็เกิดประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับครับใช่ครับต้องครับควบคุมได้เราใช้ปริมาณที่กินสื่อสารกันให้ดีกับผู้ขายนะครับเราจะได้สัดส่วนที่เป็นจัดในสมองเราเป็น211จนได้นะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรหัสลับเพื่อจัดการลดพุงนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ำหนักครับติดตามนะฮะต่อไปเราจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักเชื่อได้แน่นอนว่าทฤษฎีวิธีการเทคนิคต่างๆใช้ได้แน่นอนเพราะเราสองพ่อลูกใช้มาแล้วมันเวิร์กจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับติดตามในคลิปต่อไปครับสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ